นี้นะครับแต่ห่วงเวลาไหนก็ต้องดูทีมการตรวจชันสูตรยังไงก็ผมก็จะนำเรียนให้ทราบต่อไปนี่เกิดจากหลับในหรือว่าประมาทหรืออะไรนะครับครับขอบคุณที่ถามนะครับก็พี่ๆจะรอประกันกับขนส่งไหมยังไงก็ต้องรอทรัพย์สินก็เสียหายนะครับรถผู้เสียหายรถสิบล้อก็เสียทำสำนวนขนาดใหญ่อยู่นะครับจะต้องสอบปากคำให้ละเอียดถี่ถ้วนการใหญ่นี้เป็นภารกิจของทางกรมการขนส่งทางบกเลยแล้วเพื่อที่จะนำผลการตรวจชื่อเรื่องป้ายทางตำรวจเราเนี่ยได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วส่งโรงพยาบาลลูกราตามที่ท่านทราบแล้วผู้เสียชีวิตเราก็ดำเนินการส่งของโรงพักวังสมบูรณ์พร้อมทีมงานนะครับในการเข้าตรวจสถานที่ท่านผู้ใหญ่ก็รับทราบว่ามีชาวต่างประเทศอยู่ด้วยในที่เกิดเหตุตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารครับส่วนของคนเจ็บรอไปรับรองตอนรอติดตรงนะครับจากสองเลนสี่เลนก็เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับเราก็ขยายสี่เลนก็มีการก่อสร้างอยู่ก็ส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐานตรวจนะครับแล้วก็ครับผมเข้าออกตัวหลังรถยนต์ทุกสิบล้อได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ